สวัสดีครับคุณผู้ชมครับศรีสะเกษชาแนลครับวันนี้จะมารีวิวขายเครื่องเล่นวิดีโอเทปยี่ห้อโซนี่นะครับคุณผู้ชมครับนี่คือ Sony Video Cassette Player SLV GF85MK2 นะครับคุณผู้ชมครับนี่แหละครับชื่อรุ่นนะครับ Sony SLV GF85MK2 นะครับ MK2 มี2ระบบเลยนะครับตัวนี้เป็น PAL and NTSC นะครับเป็นระบบ VSS PAL แล้วก็ NTSC นะครับหรือว่าเป็นMulti System นั่นเองนะครับ Sony ครับมันจะมีบอกอยู่ตรงนี้เลยนะครับว่า Multi System นะครับ PAL แล้วก็ Messicam แล้วก็ NTSC Recording นะครับ Synchro Recording นะครับตัวนี้มันจะปรับได้นะครับคุณผู้ชมครับเนื่องจากว่ามันเป็น2ระบบเลยนะครับในการอ่านม้วนก็คือ NTSC กับPAL นะครับนี่ครับมันจะมีปุ่มอยู่ตรงนี้ถ้าหากว่าเราจะเล่นเป็นออเตอร์ออโต้นะครับออเตอร์พาวนะครับให้ปรับปุ่มนี้มาทางซ้ายมือนะครับตรงนี้ก็เช่นกันคุณผู้ชมจะเห็นนะครับปุ่มที่2มันจะตัวนี้ Color System นะครับเราก็มาที่ปรับมาที่ออโต้พาวนะครับในส่วนของ NTSC ตรงนี้ก็ปรับมา On Pal TV นะครับทางด้านซ้ายมือเช่นกันให้ปรับมาทางซ้ายมือทั้งหมดนะครับ2ปุ่มนี้ถ้าเราปรับไปทางขวานะครับ2ปุ่มนี้มันจะไม่มีภาพออกนะครับมันจะเป็น NTSC นะครับเนื่องจากว่าประเทศไทยเราโดยส่วนใหญ่นะครับระบบวิดีโอเป็นระบบ PAL นะครับคุณผู้ชมครับมาดูปุ่มต่างๆนะครับตรงนี้เป็นปุ่ม Power On นะครับตรงนี้เป็นปุ่ม Synchro Record นะครับตรงนี้ปุ่ม Stop อันนี้กรอถอยหลังอันนี้ปุ่ม Play หรือว่าปุ่มเล่นนะครับตรงนี้กรอเดินหน้าอันนี้พอสหยุดชั่วคราวนะครับแล้วก็เรคคอร์ดก็คือเรคคอร์ดก็คือการอัดบันทึกนะครับนำสัญญาณจากเครื่องอื่นๆมาเข้าเครื่องนี้นะครับมาอินพุตสัญญาณเข้านะครับมาดูช่องต่อทางด้านหลังนะครับก็เป็น AV 2ช่องนะครับก็คือ AV in กับ AV out นะครับคุณผู้ชมครับ out ก็อยู่ข้างล่างนะครับต่อสัญญาณออกจอทีวีอยู่ข้างล่างด้านข้างบนก็นำสัญญาณอินเข้ามานะครับคุณผู้ชมครับเอาละครับผมจะมาทำการทดสอบนะครับเล่นเครื่องเล่นวิดีโอเทป Sony SLV GF85MK ตัวนี้นะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวจะลองเปิดเครื่องนะครับแล้วก็ทำการทดสอบนะครับให้ทุกท่านได้ดูได้ชมกันเมื่อเปิดแล้วมอนิเตอร์นะครับก็จะขึ้นคำว่าวิดีโอคัสเซ็ตนะครับเดี๋ยวลองหมอลำซิ่งนะครับหมอลำซิ่งก็เมื่อ30ปีที่แล้วนะครับเดี๋ยวมาลองเปิดหมอลำซิ่งในการทดสอบกันเมื่อใส่ม้วนเข้าไปให้เรากดปุ่ม play นะครับหรือว่าปุ่มเล่นตรงนี้นะครับกดไปได้เลยนะครับรุ่นนี้จะไม่มีสัญญาณไม่มีตัวเลขบอกตรงนี้มีไฟวิ่งตรงนี้นะครับนี่ครับหมอลำซิ่งนะครับคุณผู้ชมเมื่อ30ปีที่แล้วของ EVS นะครับแหมเข้าท่าทีเดียวครับคุณผู้ชมครับภาพยังคงสวยงามแล้วก็ยังคงแจ่มชัดนะครับนี่คือวิดีโอเทป Sony SLV GF85MK2 นะครับคุณผู้ชมครับ Sony ครับแหมเสียงดีทีเดียวผมใช้ลำโพงเจ้า Sony ตัวนี้นะครับในการต่อพ่วงออกไปเข้าลำโพงอันนี้เดี๋ยวลองม้วนภาพยนตร์นะครับทีนี้เมื่อสักครู่นี้เป็นม้วนหมอลำซิ่งนะครับตอนนี้จะลองเป็นม้วนภาพยนตร์กันแล้วกันนะครับคุณผู้ชมครับ Sony เขาไม่ต้องห่วงนะครับระบบภาพระบบเสียง Toy Story นะครับผมจะใส่ม้วนภาพยนตร์เรื่อง Toy Story เข้าไปนะครับปึ๊บก็เอามือค่อยๆดันเข้าไปดันช่วยมันนะครับแล้วก็กดปุ่ม Play หรือว่าปุ่มเล่นตรงนี้ได้เลยนะครับปึ๊บกูฟี่รีบสะสมม้วนต้นฉบับสุดฮิตโอ้มีภาพยนตร์ตัวอย่างอยู่หัวม้วนด้วยนะครับนี่ครับซื้อวันนี้รับโบนัสฟรีในช่วงท้ายด้วยมิวสิกวิดีโอยอดฮิตจากกูฟี่มูฟี่ก
ครื่องเล่นวิดีโอเทป VSS นะครับระบบ Hi-Fi Stereo Resolution Control นะครับ Sapphire Tape Cleaning Plus Easy Screen Guide นะครับคุณผู้ชมครับตรงนี้เมื่อมันเล่นมันก็จะมีไฟวิ่งอยู่ตรงนี้นะครับคุณผู้ชมครับผมใส่ม้วนวิดีโอหนังเรื่อง Toy Story เข้าไปนะครับตอนนี้น่าจะเริ่มเล่นหรือว่าอาจจะเป็นตัวอย่างอยู่นะครับคุณผู้ชมครับนี่คือเครื่องเล่นวิดีโอเทป Sony ครับเป็นระบบนะครับมัลติซิสเต็มนะครับเล่นได้ทั้งระบบ PAL แล้วก็ระบบ NTSC นะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับภาพยนตร์ตัวอย่างภาพยนตร์เรื่อง Toy Story นะครับน่าจะเริ่มเล่นแล้วภาพยังคงแจ่มชัดแล้วก็สวยงามครับคุณผู้ชมครับสำหรับเจ้า Sony ตัวนี้ครับคุณผู้ชมเล่นได้ดีทีเดียวครับนี่ครับ Toy Story มาแล้วครับภาพยนตร์เรื่อง Toy Story นะครับ ก็ถือว่าสวยงามนะครับเล่นภาพคุณผู้ชมดูพิจารณาเองนะครับภาพสวยงามนะครับSony VideoTape VSS ครับวันนี้ศรีสะเกษ Channel นะครับทำการทดสอบให้ทุกท่านนะครับได้ดูได้ชมกันนะครับสำหรับเครื่องเล่นวิดีโอเทป Sony SLVGF85MK2 นะครับคุณผู้ชมครับเป็นMulti System นะครับเป็นระบบ PAL แล้วก็ NTSC ครับเอาละครับเดี๋ยวผมจะกดสต็อปนะครับตรงนี้สต็อปตรงนี้แล้วก็มากดปุ่ม eject เพื่อที่จะเอาม้วนออกเดี๋ยวจะลองหาคนเหล็ก2029ให้ดูนะครับทีนี้หนังเรื่อง Toy Story ก็ผ่านไปนะครับทีนี้เรื่องอะไรครับคนเหล็กนะครับคนเหล็กหรือว่า Terminator นะครับคนเหล็กภาค2นะครับคนเหล็ก2029หรือว่า Terminator นะครับTerminator ภาค2นั่นเองนะครับดันม้วนเข้าไปก่อนนะครับแล้วก็กดปุ่มเพลย์หรือว่าปุ่มเล่นตรงนี้เลยนะครับสัญลักษณ์เพลย์ครับกดปุ่มไปแล้วมันก็จะทำการเล่นทันทีครับคุณผู้ชมครับนี่ครับ Terminator นะครับหรือว่าคนเหล็กภาค2ครับภาคไทยด้วยนะครับตัวนี้ม้วนนี้ภาคไทยด้วยครับคุณผู้ชมนี่ครับสวยงามนะครับคุณผู้ชมครับภูมิใจเสมอ2029ภาค2 Terminator 2สาขาโดยทีมงาน Right Picture โอ้ทีมงาน Right Picture นะครับคุณผู้ชมครับเสียงภาคนะครับทีมงาน Right Picture ครับภาพยนตร์เรื่องคนเหล็ก2นะครับ Terminator นะครับ Judgment Day นะครับคุณผู้ชมครับสวยงามนะครับคุณผู้ชมครับ Sony ตัวนี้แล้วก็ตัวเล็กๆนะครับกระทัดรัดนะครับคุณผู้ชมสวยงามแล้วก็เล่นม้วนวิดีโอเทปได้ดีทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับสำหรับเครื่องนี้นะครับคุณผู้ชมครับศรีสะเกษ Channel นะครับเสนอขายในราคา 3,900 บาทนะครับถ้าคุณผู้ชมท่านใดสนใจก็รีบโทรหาผมได้เลยนะครับที่0815851998ครับเดชชาติพวงเกตจากศรีสะเกษ Channel ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ